จังหวัดตากจัดพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบวันสัตมวาน100รวันค่ะที่ศาลาการปรเรียนวัดโคกพลูอำเภอเมืองจังหวัดตากนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาส ครบกำหนดสัตมวานหนึวันโดยมีข้าราชการลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวจังหวัดต,ตากพร้อมใจสมัครเข้าร่วมอุปสมบทจำนวน101คนโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบกำหนดสัตมวานเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ชายไทย ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบรรพชาอุปสมบทบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลโดยศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป